อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูโรตีกรอบจิ๋วมาฝากกันค่ะวิธีทำแป้งโรตีกรอบจิ๋วใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำน้ำปูนใสและน้ำมันรำข้าวตรามรกตนวดจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้1ชั่วโมงใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ตัดแป้งที่พักไว้เป็น4ส่วนเท่าๆกันจากนั้นคลึงให้เป็นทรงกลมนำมารีดเป็นแผ่นบางทาด้วยส่วนผสมน้ำมันผสมแป้งข้าวโพดที่เตรียมไว้ม้วนแป้งเป็นแท่งกลมจากนั้นตัดแป้งเป็นชิ้นเท่าๆกันกดให้แบนเล็กน้อยเตรียมไว้เทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำแป้งโรตีที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นเตรียมไว้วิธีทำน้ำตาลเคลือบโรตีกรอบจิ๋วใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่สามเกลือผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำปลาคนผสมให้เข้ากันพอเดือดเติมน้ำแล้วเคี่ยวต่อจนส่วนผสมข้นขึ้นปิดไฟค่ะใส่โรตีกรอบที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูโรตีกรอบจิ๋ว